สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Crosscast Gaming นะครับผมอยู่กับผม Xcross นะครับและเกมที่คุณกำลังรับชมตอนนี้ก็คือ Pokemon Black Version นั่นเองนะครับจากพาร์ทที่แล้วนะฮะก็มีปัญหาเรื่องเสียงเบาไปหน่อยตอนนี้เสียงก็น่าจะดังขึ้นแล้วนะครับผมก็น่าจะแก้ได้แล้วแหละนะโอเคมันน่าจะมีปัญหานะฮะแล้วก็เรื่อง EXP ไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ก็น่าจะขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบสู้โปเกมอนกันเลยโอ้โหเหี้ยเข้าที่แรกก็เจอเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองสู้กันดูว่ามันน่าจะแก้บั๊กหายแล้วแหละครับเนี่ยสังเกตว่า EXP จะไม่มีเลยตอนที่เราสู้กับเพื่อนนะฮะกระแทกไปขอเบาเสียงก่อนเสียงดังขึ้นอ่ะวิ่งกูกลับทำไมอีแพทแทร็กสวยมากครับ2ทีตาย EXP ขึ้นนะฮะเรียบร้อยก็น่าจะแก้บั๊กได้แล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะไปเมืองต่อไปที่ด็อกเตอร์กับเพื่อนๆเรารออยู่นะครับเดี๋ยวเจอนะนี่ไงอีเบียนซ่าว่าไงไอคอร์นะมันเดี๋ยวมีแค่เทปิกนะมันจะเอาไปสู้อะไรเหรออ๋อถ้าเกิดว่าไม่จับโปเกมอนมาเดี๋ยวโปเกมอนก็เหงาตายหรอกนะก็คือพูดเหมือนประมาณว่าให้เราจับโปเกมอนแล้วก็สำรวจโปเกมอนเยอะๆนะครับแล้วก็มีคนส่งข้อความมาโอ้โหเดี๋ยวนี้ใครเทคขนาดนี้เลยวะเยสยังกับคุยสกายถ้าเป็นสกายบ้านกูถ้าคุยกับ iPhone แบบนี้นะกระตุกสัตว์อะว่าไงทุกคนทำอะไรกันอยู่ตอนนี้โปเกมอนของพวกเธอเจ๋งแล้วใช่ไหมนะสวัสดีโปรเฟสเซอร์นะครับตอนนี้ฉันอยู่หน้าเมืองแอคูมูรานะอยู่ที่โปเกมอนเซ็นเตอร์มีอะไรจะโชว์นะมีอะไรจะโชว์รีบมาเร็วเข้าทุกคนโอเคโปเกมอนเซ็นเตอร์นะเดี๋ยวไป see you โอเคเดี๋ยวเราจะตรงไป2คนนั้นก็มุ่งหน้าไปก่อนนะครับเราก็เดินตามไปตอนนี้เราเข้าเมืองหรือยังเยสแอคูมูราชาวนะครับก่อนอื่นผมจะเอาโปเกมอนเข้าไปเข้าไปรีสโตร์แต่ว่าอีด็อกเตอร์นี่มันขวางอยู่ใช่ไหมอ้าวด็อกเตอร์จูนิเปอร์สวัสดีไอคอสเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราจะเอาโปเกมอนเข้าไปรักษากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแนะนำโปเกมอนเซ็นเตอร์ประมาณนั้นนะครับเขาจะพาเราทัวร์นั่นเองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนรอฉันด้วยเป็นที่ที่รวบรวมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการฮิวก็ฟรีนะครับเจอเพื่อนที่นี่ก็ได้นะครับโอเคผมจะฮิวโปเกมอนครับเร็วๆครับฮิวแป๊บเดียวนะครับโปเกมอนก็กลับมาหลับเต็มตื่นทอเต็มผืนชุดเครื่องนอนซาตินโอเคตอนนี้โปเกมอนเรสเต็ดแล้วนะจ๊ะทำการฟื้นฟูพลังเรียบร้อยนะจะโชว์ให้ดูว่าการใช้ PC เนี่ยในโปเกมอนเซ็นเตอร์เนี่ยมันทำอะไรได้นะครับนี่ก็คือ PC นะใช้ฟรีสำหรับเทรนเนอร์นะสามารถจัดการเกี่ยวกับโปเกมอนอ๋อเอาโปเกมอนมาเก็บได้นั่นเองเหมือนเป็นกล่องเก็บโปเกมอนนะครับถ้าเกิดว่าเราจับโปเกมอนถ้าเกิดว่าสมมติว่าช่องเราเต็มใช่ป่ะช่องในกระเป๋าเราเต็มแล้วอ่ะนะโปเกมอนเรามี6ตัวแล้วถ้าเกิดเราจับโปเกมอนได้โปเกมอนก็จะมาเก็บไว้ใน PC ของเรานะครับในโปเกมอนเซ็นเตอร์นั่นเองนะสุดยอดมากนะครับนี่สุดยอดนะฮะโปเกมโปรเฟสเซอร์พูดว่าซัมวัน PC นะครับ PC ของใครบางคนเนี่ยซัมวันคือใครคำถามได้ดีมากเบนซ่านะเดี๋ยวจะลองเข้าไปใช้ PC เลยว่าซัมวันเนี่ยซัมวันก็คือใครสักคนที่เข้ามาที่ Storage System ใครบางคนที่สักวันมึงจะต้องเจอนั่นแหละใครบางคนนี่คือใครซัมวันคนที่คุณก็รู้ว่าใครอ่ะนี่แฮร์รี่พอตเตอร์ไหมสัตว์
ตอนนี้เราอยู่ที่หมาดนะก็จะเป็นการซื้อไอเทมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นพวกโพชั่นเติม HP อะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมพูดเองนะครับเราข้ามไปเถอะตอนนี้มันก็สอนเราใช้นั่นแหละครับไม่มีอะไรมากเราจะเล่นแบบรวดเร็วเนื่องจากว่าพาร์ทที่แล้วนี่ผมกินเวลาไปวันครึ่งชั่วโมงเหมือนกันกว่าจะออกได้จากเมืองเนี่ยนะครับโปเกมอนก็มีขายนะจ๊ะแต่ว่าผมขอปรับตรงนี้ก่อนครับออปชันนะแล้วก็เทคเนี่ยสปีดเดี๋ยวยังไม่ได้ปรับเลยเทคฟาสต์คอนเฟิร์มนะฮะตรงนี้ก็จะสามารถซื้อของได้เองนี่มีโปเกมอนกับโพชั่นขายนะครับตอนนี้อยากได้โพชั่นเก็บไว้สักอันหนึ่งนะครับจะค่อยไปหาเงินเพิ่มไม่ต้องการทำอะไรแล้วจ้าตรงนี้ขายอะไรเอ่ยตรงนี้ขายพวกซองจดหมายนะครับโอเคเท่านี้แหละกูจะไปแล้วบ๊ายบายเฮ้ยมีคนคุยกันเว้ยดูเหมือนว่าเสียงจะมาจากเสียงเหมือนอะไรวะมาจากพาซ่านะอ๋อมันจะไปที่พาซ่ากันไปดูกันเถอะที่พาซ่ามีอะไรวะไปดูดิพาซ่าเฮ้ยคนมุงเต็มเลยวะทำอะไรกันวะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยมานี่ก่อนดิไอ้คอสใครเรียกกูเชิญเลยเรียกกูทำไมมีอะไรกันวะเฮ้ยเหมือนตัวร้ายเลยข้าชื่อเกสซิสมันชื่อเกสซิสนะครับฉันมาที่นี่เพื่อจะมาโชว์ตัวทีมพลาสมานะวันนี้คุณผู้หญิง Ready and Gentleman คุณผู้หญิงท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายฉันอยากที่จะพูดเกี่ยวกับโปเกมอน Liberation อะไรกันจะพูดอะไรเอ่ยฉันมั่นใจว่าความเชื่อที่สุดของพวกนายเนี่ยนะความเชื่อที่สุดของมนุษย์และโปเกมอนเป็นเพื่อนรักกันเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นคู่หูกันนะฮะอ๋อจะบอกว่ามนุษย์กับโปเกมอนเนี่ยไม่ได้เป็นแค่คู่หูกันเท่านั้นนะครับมันเป็นเรื่องจริงนั่นเหรอฮะ Have you ever มนุษย์อย่างเราเนี่ยเชื่ออย่างนั้นจริงๆเหรอใช่เหรอวะกูแปลถูกป่าววะโปเกมอนก็เป็นแค่สิ่งที่ทำตามคำสั่งของเทรนเนอร์เหรอนะเขาถูกดึงมาจากที่ต่างๆเขาเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำงานของเราก็คือเป็นคู่หูในการทำงานของเราอ๋อตอนนี้มีการถกเถียงกันแล้วครับนี่มึงปั่นกระแสใช่ไหมว่ามึงเอาโปเกมอนมาทรมานหรือเปล่ามึงจับโปเกมอนมาสู้กันทรมานหรือเปล่านั้นที่โปเกมอนบางตัวก็ไม่อยากสู้อะไรประมาณนี้ปะนะมึงจะเรียกระดมอะไรหรือเปล่านี่มันกำลังเรียกระดมครับตอนนี้ท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษโปเกมอนเนี่ยอยู่เหนือมนุษย์นะครับเขาก็อยู่ตามที่ต่างๆมีแต่เราอะไปจับโปเกมอนเราพวกเราเป็นมนุษย์เนี่ยยังรู้ไม่พอนะครับต้องการที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมยังไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับโปเกมอนบอกฉันสิว่าคำนิยามเหรอคำนิยามของพวกเราเวลาเรียกโปเกมอนคืออะไรหรือเปล่าวะถูกป่าววะนั่นแหละ Liberate ว่าอะไรวะอันว่าตอนนี้มันกำลังปลุกระดมแล้วกันครับเฮ้ยแล้วมันเก็บธงทำไมมันจะปลุกระดมอะไรเย็ดเคดูเดินเป็นขบวนเลยมึงปลุกระดมเหรอมึงรักโปเกมอนมากใช่ไหมมึงรักโปเกมอนแล้วกูอยากเห็นมึงเอาโปเกมอนมาสู้นะไอ้สัตว์เกี่ยวกับการพูดเมื่อกี้นะเราควรทำไงดีคุณคิดว่าไงอ่ะฮะLiberate Pokemon เหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยโปเกมอนของนายอ่ะกำลังพูดอยู่
ตอนนี้กำลังพูดอยู่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนพูดเร็วเกินไปมั้งนะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับโปเกมอนของพวกเราโปเกมอนจะพูดได้ไงบ้าป่ะโปเกมอนพูดได้เหรอมั่วแล้วใช่โปเกมอนอะคุยกันไม่ได้ยินเลยเหรอโปเกมอนคุยกันเนี่ยฮะโอ้ยโคตรเศร้าเลยว่ะกูชื่อเอ็นเว้ยฉันชื่อว่าเอ็นโอเคฉันชื่อชาเรนแล้วก็นี่เอคอสนะเราอยากจะถามเรากำลังจะรวบรวมข้อมูลในโปเกเด็กให้ครบนะแล้วเราก็กำลังจะออกเดินทางจากที่นี่ด้วยแล้วก็ไปเป็นแชมเปี้ยนเยสจะเป็นแชมเปี้ยนก็คือโปเกมอนลีกอะไรประมาณนี้ป่ะฮะโปเกเด็กอ๋อแล้วคอนไฟเมนี่เมนี่โปเกมอนอินบอลฟอร์เดตเด่นแฝงไม่ออกไม่รู้จะสื่อสารออกมายังไงฉันคือโปเกมอนเทรนเนอร์เหมือนกันแต่ว่าช่วยอะไรไม่ได้หรอกนายมั่นใจว่าโปเกมอนเนี่ยมีความสุขจริงๆเหรอฮะเอคลอสว่าไงฮะคิดว่าโปเกมอนมีความสุขจริงเหรอนะเอาโปเกมอนมาให้ฉันฟังอีกทีดีว่ามีความสุขไหมเย็ดเคมึงท้ากูสู้เลยเหรอมึงเป็นใครมึงเป็นเทรนเนอร์เหมือนกันสวัสดีเทรนเนอร์เอ็นมึงจะเอาใครออกมาเย็ดโปเกมอนน่ารักว่ะเพอร์ลินเพอร์เรียนเพอร์เรียนโอเคจะไฟกันแล้วครับเก่าเหรอพูดมากอุ้ยเชี่ยแม่งขู่กูก่อนเลยว่ะไม่ธรรมดานี่ไงล่ะขู่แล้วโอ้โหรถคันนี้เองเหรอมาทำให้ฉันได้ยินเสียงของโปเกมอนนายสิได้อุ้ยแม่งขวนกูเจ็บว่ะนี่ไงล่ะกระแทกเข้าให้เราควรจะลดเกาะก่อนครับไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่กูไม่ได้กดร้านนี้โอเคมากลัวกูหรือเปล่าแน่นะครับดีเฟนเฟลแล้วโอ้โหสักแคชกูแล้วจะสักแครชกูไปยังไงสักแครชกูจนกูเสียไปเนี่ยเราจะสู้มันได้แล้ววะเราควรจะใช้โพชั่นหรือเปล่าใช้โพชั่นก่อนดีกว่าใช้กับบล็อกนั่นแหละเต็มเยี่ยมโอเคตอนนี้เลือดเราเต็มแล้วครับกูโดนขวดไปอีกทีมีโพชั่นเว้ยกูต้องชนะมึงให้ได้อะไรอะทำไมควรกูได้อีกอะมาใส่สปีดมันเร็วกว่านะตีเข้าแค่นิดเดียวเองเงาวะล่ะฮะโอ้ยโดนตีอีกแล้วเงาไงอะไม่ไงตีเข้าไปอีกตายจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วสู้มันไอ้มิสเตอร์แคททีเดียวกูตายเลยวะเนี่ยไม่ตายเว้ยมึงอะตายซะเย้เย้คิดถูกนะครับที่ใช้โพชั่นอัพไปเลยเลเวล6แล้ว yes sirเวล7เท่ามึงเลยมั้ยเนี่ยอุ๊ยได้ท่าเอมเบอร์มาใช้ด้วยเย้มึงได้ยินเสียงโปเกมอนกูหรือยังล่ะว่าแม่งโหดแค่ไหนโปเกมอนก็เท่ากับว่าโปเกมอนเนี่ยคอนไฟว่าอะไรวะขอแปลแป๊บได้ไหมโอเคแป๊บนะครับผมนี่คล่องใจกับภาษามากต้องเปิดGoogle Translate แปลกันเลยทีเดียวconfine แปลว่าจำกัดเหรออ๋อยังไงก็ตามเนี่ยโปเกมอนเนี่ยก็จำกัดถูกจับอยู่ในแค่ในโปเกบอลอะนะอะไรประมาณนั้นนะครับโปเกมอนเนี่ยไม่มีทางที่จะเพอร์เฟกต์ได้หรอกนะถ้าเกิดว่ายังเก็บอยู่ในโปเกบอลอย่างเงี้ยนะฉันต้องการที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับโปเกมอนเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเพื่อนของฉันก็หมายถึงโปเกมอนนะครับเป็นเพื่อนของมันนั่นแหละกูก็รักโปเกมอนพอๆกับมึงนั่นแหละกูเข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดไม่ให้กูเอาโปเกมอนเก็บในโปเกบอลแล้วมันก็พกพาลำบากเข้าใจไหมไม่ต้องแต่ว่าฉันเนี่ยไม่กังวลอะไรไม่สนใจอะไรแม่งแล้วนะนะเราจะเทรนเนอร์เนี่ยเทรนเนอร์กับโปเกมอนเนี่ยต้องช่วยเหลือกันนะฟังนะฉันจะไปทางเหนือฉันต้องการที่จะไปสู้กับยิมลีดเดอร์ในเมืองถัดไปนั่นก็คือสเตรียตันซิตี้นะครับโอเค
แล้วก็จะไปสู้กับยิมลีดเดอร์นะฉันจะเป็นเทรนเนอร์ที่ดีที่สุดให้ได้เข้าใจไหมแล้วก็จะทำให้แข็งแกร่งขึ้นอีกเพื่อสู้กับยิมลีดเดอร์นั่นเองนะในที่ต่างๆทั่วประเทศในที่แอเรียนั้นๆนะครับโอเคตอนนี้เราจะเอาโปเกมอนเราไปเลสกันคือตอนนี้กูอยากได้รองเท้าวิ่งมากเลยมีรองเท้าให้กูวิ่งไหมตอนนี้รู้สึกว่ากูเดินช้ามากเฮ้ hey, เอาโปเกมอนมาเลสแล้วจ้ะว่าไงจ๊ะนะครับผมโอเคแล้วก็จะไปไหนดีวะตอนนี้เราต้องสำรวจให้ทั่วก่อนเอ้ยสวัสดีลุงว่าไงนี่เป็นแค่ NPC เฉยๆนะครับแนะนำนู่นๆนี่ๆนั่นๆต่างๆนานาตอนนี้ผมเดินมามั่วแล้วครับเฮ้ยทำอะไรอยู่วะมึงแฮปปี้ของมึงไปเถอะผมชอบโปเกมอนที่อะไรรู้ป่ะครับที่ดนตรีครับเสียงดนตรีนี่ชอบมากอ่ะมันดูแบบสื่อความหมายออกมาได้สุดๆนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไรผมก็พูดไปงั้นนะครับเอ้สวัสดีที่นี่ที่ไหนวะนี่เป็นถนนที่2ถนนหมายเลข2ตอนนี้บรรยากาศก็ซันนี่อยู่นะไหนดูสิอันนี้คืออะไรมันคืออะไรวะรู้สึกว่าในเมืองนี้นะNext to the city is a daycare which many trainer visit ที่ต่อไปก็คือdaycare หรือเปล่าเมืองต่อไปก็คือ daycare แล้วจะไปเข้าไปกูรู้แล้วSeptember 21 2013นะครับอันนี้มันอิงเวลาจริงเครื่องกูเลยนี่หว่าเฮ้ยโปเกมอนเทรนเนอร์ใช่ไหมใครโทรมาอีกอะ X cross townพลอสทานเซฟเวอร์อ้าวคุณแม่สวัสดีว่าไงเป็นไงบ้างโปเกมอนเธอกับโปเกมอนเนี่ยเป็นไงบ้างตอนนี้เอนจอยไหมฮะเดินทางไกลๆเนี่ยสนุกไหมฉันอยากจะคุยกับเธอมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้ยุ่งอยู่โอเคเฮ้ยใครแม่มาไหมแม่มาตอนไหนเอ้ามาเจอกันตรงนี้ได้ไงแล้วแม่มึงจะโทรมาทำไมอยู่ใกล้กันแค่นี้โอ้โหจูนิเปอร์บอกว่าprobably head for อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่Striaton City แล้วนะจ๊ะมีของขวัญฉันมีของขวัญให้เธอด้วยนะลองไปที่นั่นนะเอ้ยไม่ใช่ไปที่นั่นเลยอ๋อมันให้รองเท้าเลยนี่หว่าอ๋อได้เลยครับได้เลยเวลาใส่เนี่ยเวลาสวมใส่แล้วเนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้นะจ๊ะอ๋อนี่ที่ผ่านมากูวิ่งไม่ได้ใช่ไหมกูมีแค่ตีนเปล่าเดี๋ยววิ่งไม่ได้ใช่ไหมกด B button กดตัว B นะครับก็จะวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองโอเคลองใช้ดูนะจ๊ะโอเคเข้าใจแล้วจ้ะคุณแม่Enjoy your trip ขอบคุณนะคะคุณแม่เอารองเท้ามาให้แล้วเย้ วิ่งได้แล้วครับผมดีใจมากเฮ้ยอันนี้มันโปเกมอนเทรนเนอร์แน่ๆเลยปึ๊บโอเคมันไม่เห็นกูโอเคไปได้อย่าหันไปเดสัตว์มึงหันไปเดกูไม่อยากจะสู้กับมึงหรอกไปหันไปเยี่ยมเฮ้ยตรงกลางคุ้มหญ้ามีไอเทมตกอยู่เฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะน่ารักจุ้งเบยจับมาฝึกได้วะดิวดิปรับน่ารักอ่ะท่าอะไรวะไม่รู้อะครับไม่รู้ว่าธาตุอะไรคือตอนนี้เรามีธาตุไฟอยู่ในตัวแล้วนะครับตอนนี้เราต้องการโปเกมอนมาไว้ใช้งานอยู่เหมือนกันเอมเบอร์ Ember, เป็นธาตุไฟนะธาตุไฟเผาแม่งเจ็บไหมล่ะโอ้ยจับเดียววะเดี๋ยวเรามาศึกษาเดี๋ยวเราดูในโปเกบอนโปเกเด็กก่อนนะครับว่าไอตัวนี้มันมีทักษะอะไรบ้างนะครับตอนนี้เก็บเวลไปก่อนเดี๋ยวหยิบโปเกมอนมาฝึกเดี๋ยวจับโปเกมอนมาฝึกนะโอเคทีนี้ลองเปิดโปเกเด็กดูสิโปเกเด็กเราเจออะไรมาบ้างอ้าวใช้ไงอ่ะ
อ๋อนี่ไงได้แล้วโอชวัตธาตุน้ำโอเคอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นมึงไม่บอกอะไรกูหน่อยเหรอข้อมูลมีแค่เนี้ยจริงดิทั้งที่กูสู้กับมึงมาแล้วเนี่ยนะข้อมูลมีแค่นี้เองเหรอนี่ไงกูจะดูตัวนี้ไม่บอกอะไรกูเลยต้องจับมาก่อนปะนี่ให้กูจับโปเกมอนได้ครบทุกตัวเลยหรือไงเนี่ยอันนี้ยังมีบอกธาตุไฟอ๋อต้องจับมาก่อนถึงจะรู้สินะโอเคไม่เป็นไรครับน่าจะเป็นธาตุดินนะตัวเมื่อกี้ถ้าเกิดให้ผมเดาเราควรจะจับมาหรือเปล่าเย้ดกูได้โพชั่นเว้ยไอ้ยาเจอโปเกมอนอีกแล้วตัวเดิมหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นี่อีแคทแทรปโปเกมอนอย่าเพิ่งมาหาตรงที่นี้เลยครับน่าจะมีเก่งๆอีกข้างหน้านะครับตอนนี้เราใช้ตัวเดียวไปก่อนแต่เวลาเราเข้ายิมไปแล้วเนี่ยเราควรจะมีโปเกมอนหลายๆตัวนะครับในตู้นะเยี่ยมตายไหมล่ะเยี่ยมเราก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับข้างหน้าคือเทรนเนอร์ใช่ไหมกูว่าแล้วว่าต้องเป็นเทรนเนอร์กูต้องสู้กับมึงจริงๆใช่ไหมเนี่ยกูเลี่ยงไม่ได้เลยนะมาจะเอาก็มานี่ปัญหาไอเด็กใส่หมวกจิมมี่มันชื่อจิมมี่ใช่ไหมโอ้โหเวล7ว่ะเวลเท่ากูเลยไม่น่าออกเวล8เงาไงอ่ะอยากโดนไฟลวกใช่ไหมอยากโดนไฟลวกใช่ไหมเผาแม่งเป็นไงล่ะเฮ้ยทำกูดิฟเฟนเฟลด้วยฝันไปเถอะเนี่ยกูกระแทกก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปเฮ้ยไม่แรงยังวะไอ้เหี้ยใช้โพชั่นเร็วโอ้ดีนะเก็บโพชั่นได้เมื่อกี้โอ้กระแทกอย่างแรงอ่ะดาเมจมันเยอะจังวะหัวอ๋อมันลดดีเฟนส์เราด้วยนี่ตอนแรกอ่ะเลยแรงนะครับกระแทกไปอีกทีรำคาญจริงเลยไปครับเลเวลอัพบวกอะไรบ้างวะบวกแม็กเอชพีแล้วก็บวกอย่างละหนึ่งนะสปีดแอทแทกสปีดดีเฟนส์แล้วสปีดนู่นได้ท่าใหม่มาด้วยเยี่ยมเยี่ยมครับทีนี้เราจะล้อไปโอเคไอพวก NPC เดินๆเนี่ยมันไม่น่าจะสู้กับเรานะฮะส่วนอีเนี่ยไม่แน่ตัวด้านซ้ายเมื่อกี้เฮ้ยกูอ้อมหลังแล้วกันกูไม่อยากสู้กับพวกมึงอ้าวไอเชี่ยไม่อยากสู้กับเทรนเนอร์แต่ว่าดันมาเจอโปเกมอนป่านะครับไม่รอเราจะสู้กับเทรนเนอร์ไปดีวะเก็บประสบการณ์เก็บ EXP ดีกว่าผมว่าอย่าเลี่ยงมันเลยวะนะแต่ตอนนี้กูสู้มึงก่อนแล้วกันเอาไงอ่ะอุ้ยกัดกูด้วยมีท่าไบด้วยเย็ดเท่เดี๋ยวมึงเจอท่าใหม่กูเดี๋ยวกันขู่กูอีกดีเฟนส์เฟลแล้วครับพยายามอย่าให้มันตีรอบหน้าอันนี้เป็นเราหายละเมื่อกี้มันทำอะไรได้วะกูทันไม่ได้ทันนานเอาว่าเราเผาแม่ก่อนเลยแล้วกันเผาวายแพทริอตไม่เกี่ยงแพทริอตไม่ใช่แพทริอตแปลว่ารักชาตินะโอ้โอ้สู้ไหมโปเกมอนเทรนเนอร์จัดมาเลยไอ้สัตว์กิมมี่มีอยู่ทั่วไปนะครับมีคนเดียวกันแต่อยู่เต็มแผนที่เลยโอ้ฉีดยามาเจ็บไรวะมาเอานี่ชื่อโรแลนด์เหรอทำไมหน้าเหมือนรีปั๊บหน้าเอามาอัพเนี่ยหน้าเอามากายล่างเล่นวิวัฒนาการล่าง2น่าจะสวยอยู่นะผมเน้นโปเกมอนความสวยงามมากกว่าไม่เน้นเก่งเพื่อที่นี่น่าจะมีโปเกมอนมีมั้งโปเกมอนคอนเทรสป่ะน่าจะมีนะผมว่าไอ้แม่งเอาวะล่ะเพื่อกูจะตายเหมือนกันอันว่ากูขอชนะก่อนแล้วกันนะเพื่อเยี่ยมต้องซื้อโพชั่นเก็บไว้เยอะเลยครับเฮ้ยเราเลือกกูเหลือแค่นี้กูจะไปถึงเมืองไหมเนี่ยถึงเมืองยังวะน่าจะถึงแล้วแหละโอ้ถึงแล้วโอ้เอ็กคอร์ดอีเบียนก้ามาอีกแล้วเบียนซ่าสวัสดีเบียนซ่าเฮ้ยฟังนะไปแบทเทิลโปเกมอนกันเถอะ
นะมาโปเกมอนแบทเทิลกันเถอะตอนนี้ฉันจับได้โปเกมอนแข็งแกร่งตัวนึงอะฮะเลดี้ออนอตโอ้โหมึงถามกูหน่อยไหมว่ากูเลดี้ไหมไอสัตว์โปเกมอนเลือดกูเหลือแค่นั้นกูเอาอะไรไปสู้มึงวะตายแน่กูตายแน่กูตายแน่ตีกูทีเดียวกูหายแล้วเนี่ยไม่เชื่อลุงนี้กูไม่น่าสู้กับเทรนเนอร์เลยอะเอาใช่ไหมเดี๋ยวค่อยมาสู้กันได้ไหมโอ้เลือดกูเหลือแค่นี้เดี๋ยวกูจับโปเกมอนมาสู้กับมึงด้วยเอาปะอุ้ยตายเรียบร้อยไอสัตว์เลือดกูเหลือแค่นี้เอาอะไรไปสู้มึงวะโถกลับมาที่โปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับเซ็งเลยถ้าเกิดว่าโปเกมอนเราตายหมดนะครับเราก็จะมาอยู่ที่โปเกมอนเซ็นเตอร์นั่นเองผมว่าเราควรจับโปเกมอนมาก่อนที่จะไปสู้กับอีนั่นนะครับอีเบียนก้ามึงไม่ถามกูเลยถ้าเกิดกูพูดได้นะขอด่าสักที2ทีโอเคครับจะไปต่อนะฮะแล้วระหว่างทางเราก็ต้องผ่านไอ้พวกไอ้นี่ดิพวกโปเกมอนป่าใช่ไหมอย่างนี้เราก็ต้องเตรียมโพชั่นไว้เยอะแล้วล่ะครับโอเคเขาจับโปเกมอนก่อนแป๊บไอเชี่ยนี่อีกแล้วเหรอไม่อยากได้ตัวนี้อ่ะขอรันได้ไหมอยากได้แมวนั่นอ่ะแมวนั่นอ่ะน่าเลี้ยงอยู่รันเลยโอเคซึ่งโปเกมอนป่าบางตัวก็ไม่น่าจะรันคนนะแบบกดรันไม่ได้เอ้าเฮ้ยกูเพิ่งหนีมึงไปเมื่อกี้เองนะมึงยังไงวะขอหนีได้ไหมจะเอาโปเกมอนตัวอื่นตอนนี้โปเกมอนเราก็เลเวล10แล้วนะฮะไปเนี่ยเจออีกแล้วแสดงว่าต้องสู้สินะกูสู้ก็ได้ไอ้เหี้ยนี่อยากได้โปเกมอนตัวนี้บอกตรงอยากจะหนีแบบรันไปเลยอ่ะเพราะว่าเราจะเก็บแล้วเรามาเก็บเวลทีหลังไงเข้าใจป่ะเดี๋ยวจะรอนี่ไงตัวนี้แหละที่กูอยากได้อ่ะมาหนูมาเลยตีธรรมดาก็น่าจะจับได้แล้วมั้งเอื้อเป็นไงล่ะเอื้ออยากได้โปเกมอนที่มันมีท่าสลีฟครับจะได้จับโปเกมอนง่ายๆหน่อยปาโปเกมอนไปเลยลุ้นเอาว่าจับได้ไหมปาโปเกมอนไปพวกไปเยี่ยงตึ๊ดจับได้เยี่ยมเราได้ลิลิปั๊บมาแล้วนะครับผมนะครับตัวเมียนั่นเองอ๋อธาตุปกตินะครับธาตุทั่วไปนิกเนมเหรอเอามาเดี๋ยวตั้งชื่อมึงว่าป๊อปโอเคไปต่อครับตอนนี้เลี้ยงโปเกมอนเทรนเนอร์กับเลี้ยงการต่อสู้ก่อนเฮ้ยอีแมวสวาดน่าจับน่ารักเหรออีแมวสวาดมึงน่ารักใช่ไหมแล้วทำไมก่อนออกมาจากเมืองกูไม่ซื้อโพชั่นเตรียมไว้วะตีมึงทีเดียวนี่ตัวผู้นี่ว่ะตัวผู้จะน่าผู้หญิงเลยเนี่ยจับได้ละอะไรแค่ขู่ดีมากเป็นเด็กดีลูกไม่สู้ต่อนะลูกไม่ตอบโต้นะลูกเดี๋ยวมึงเจอกูเลยปาโปเกมอนไปอ่ะไปจับเลยเขาไม่ตอบโต้ก็จับง่ายเนี่ยครับแม่ yeahโอ้ธาตุมืดไว้ธาตุมืดเยี่ยมธาตุมืดนี่จะมีสกิลพวกอะไรบ้างวะใช่กูตั้งชื่อมันว่าฮิสโอเคแล้วตั้งชื่อมันว่าฮิสนะครับควรจะตั้งชื่อเล่นให้โปเกมอนเพื่อจะได้โปเกมอนรักใครนะครับกูไม่ต้องการโปเกมอนแล้วตอนนี้กูต้องการจะไปสู้กับอีนั่นน่ะอีเบียนซ่าน่ะคนตีนกูเหลือเกินไปเลยวอกซ์ลันเนี่ยครับดูทำไมครับลันเนี่ยลันมาแล้วครับกูพร้อมจะสู้กับมึงแล้วตอนนี้กูมีเลือดอยู่แล้วกูมีโปเกมอนเยอะกว่ามึงด้วยกูมี3ตัวกูมีแมวยั่วสวัสดีหนึ่งกับน้องกระรอกน่ารัก1ตัวแล้วมึงเจอมามึงส่งโปเกมอนมึงมามีปั๊บมันมาแล้วครับปั๊บครับบล็อกไปบล็อกพร้อมตีครับไฟครับเผาแม่งเลยครับเผาไม่เจ็บละมึงเฮ้ยขู่กูด้วยอัตราการป้องกันลดลงนะครับเดี๋ยวมึงเจอกูกระแทกอีกทีนะเดี๋ยวบ้านจับโปเกมอนมาแล้วมึงเถอะโปเกมอนเนาะกระแทกหน้าเขาให้ตายไหมล่ะอีสานระหว่างนี้เราจะเปลี่ยนโปเกมอนครับวิสโปเกมอนก่อนนะครับเราจะเอา
ใช้เลือดเหลือเยอะมากกว่าวะเอาป๊อปมาสู้กันลิลี่ป๊อปมาลุยเลยป๊อปมาแล้วครับส่งตัวอะไรไหมกะเย็นเคเอาแล้วกูเวล4เรื่องอะไรครับเราเอามาสู้ให้มันโอ้ยโดนกระแทกเสียตายเนี่ยว่าแล้วจะได้ EXP ไหมเนี่ยตายอย่างนี้ผมว่าไม่น่าได้ EXP ครับเอาฮิปส์มาสู้ก็น่าจะเปลืองโปเกมอนน่าจะตายแน่นอนมันโดนกระแทกทีเดียวเฮ้ยทำไมเป็นไรมันเป็นธาตุพืชใช่ป่ะเราเผาได้เราเผาได้ไงมันน่าจะเจ็บโอ้โหคิติคอนดาเมจไปแล้วมึงปาโปเกมอนใส่มึงจริงๆไงล่ะเฮ้ยแม่งโพชั่นว่ะโง่เดี๋ยวกูกระแทกทีเดียวนะเลือดมึงเหลือแค่นั้นใช่ไหมเดี๋ยวกูเผาทีเดียวมึงจบเลยเชื่อกูป่ะเป็นไงล่ะเผาแม่งใช้โพชั่นมากใช่ไหมตายครับธาตุพืชกระโดดไฟเผาเหมือนกันนะจ๊ะเย้ยอดครับบ๊ายบายกากแล้วเก่งแล้วเข้ามาสู้ใหม่นะจ๊ะตอนนี้เราถึงสเตรตันซิตี้แล้วครับผมเราควรจะเอาโปเกมอนไปฮิวนะฮะเฮ้ยเข้าตรงนี้เอ้ยมีโปเกมอนยิมด้วยว่ะไปเก็บเข็มกลัดได้ไหมมาฮิวโปเกมอนหน่อยครับผมเย้ ระหว่างนี้เราจะเอาโปเกมอนไปฝึกให้ถึงเบล7นะครับตอนนี้เราฮิวโปเกมอนเรียบร้อยแล้วเอ้ยเดี๋ยวกูลืมซื้อโพชั่นซื้อโพชั่นไว้สัก 2-3 ขวดมั้ย2ขวดก็ยังดีนะขอซื้อโพชั่นหน่อยจ้าเดี๋ยวๆๆซื้อ2ขวดนั่นแหละ600เงินเรามี 4,646 นะฮะเอ้ย 4,000 4646 4644โอเคก่อนที่เราจะไปสู้กับยิมเลยดีวะเราต้องไปคุยกับใครวะคุยกับแม่งก่อนดิมองหายิมลีดเดอร์อยู่ใช่ไหมเขาไม่อยู่ที่นี่หรอกนะเขาไปอยู่ที่เทรนเนอร์สคูลนะโรงเรียนเทรนเนอร์ถ้าอยากว่าจะสู้กับเขาเนี่ยหาเขาให้เจอเสนะเทรนเนอร์สคูลเนี่ยหาให้เจอนะไม่ไกลจากยิมนี้หรอกนะโอเคได้กูอยากสู้มากแต่ก่อนที่จะสู้กับโปเกมอนกูไปฝึกก่อนดีกว่าเราจะเล่นกันแบบเชื่องช้าเรื่อยๆนะครับไม่รีบครับตอนนี้ขนาดวิดีโอที่อัดไปน่าจะแคสไปประมาณ 30-40 นาทีนะขนาดวิดีโอผมแค่100กว่าเมกเอง123เมกเองปกตินี่คลิปเกมหนักๆแบบเกมกราฟิกเยอะๆนะครับโดนเป็นจิ๊กนะฮะเฮ้ยตรงนี้มีอะไรให้เก็บไหมอ่ะมันขึ้นมาได้เย็ดไอเทมกูไม่น่าซื้อโพชั่นเลยไม่เป็นไรมีโพชั่นให้เก็บเย็ดได้โปเกบอลด้วยเยี่ยมของฟรีของฟรีทีนี้เราจะมาสู้กับโปเกมอนกันครับมามึงมาดิเนี่ยที่กูอยากให้เจอแม่งไม่เจอมาเฮ้ยกูขอเปลี่ยนโปเกมอนก่อนเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตีให้มันเลือดเหลือน้อยแล้วก็เอาอีป๊อปมาฆ่านะครับอันนี้เราไม่ต้องเผากับตีธรรมดานะตายเหรอวะโอเคไม่ตายเดี๋ยวกูกลับมาเดี๋ยวกูเปลี่ยนโปเกมอนก่อนเดี๋ยวเอาใครมาสู้ดีวะหรือว่าเอาอีแมวยั่วสวัสดิ์มาดีวะเอาใครมาสู้ก่อนดีเอาแมวยั่วสวัสดิ์มาสู้กันดีกว่าเพราะไอ้นี่มันเป็นไอป๊อปเป็นลิลลี่ป๊อปนะแมวยั่วสวัสดิ์ทิสมาเร็วแมวยั่วสวัสดิ์แต่เป็นผู้ชายนะอีสัตว์นี่เป็นไงสับขาหลอกไปทีนึงเป็นไงล่ะทำอะไรได้บ้างสแครชอีกครับสแครชให้มันครับฟันหน้าแม่งเจ็บอุ้ยขู่กูด้วยรอบหน้าทำมันตีเราใหม่ทีนี้เราเจ็บหนักแน่นอนเลือดเรามีแค่17ตีดีครับสแครชหน้าแม่งกูมีโพชั่นอุ้ยแท็กเกิลมาแล้วตายวะโอ้โหไม่ได้กูไม่ยอมให้โปเกมอนกูตายแน่นอนกูจะใช้โพชั่นจะเอาเวลอัพมากูมีโพชั่นเว้ยแม่งขู่เราทีเดียวไม่เอาดิแม่งทำเราดิเฟนส์เฟลนะแม่งโอ้โหเหี้ยเหลือหนึ่งเหรอขอตีหน้าแม่งสักทีดีกว่าปะสแครชอีกทีมันคงไม่ตายนะครับตายไหมไม่ตายครับเราต้องเปลี่ยนโปเกมอนครับถ้าเราเปลี่ยนโปเกมอนในตัวนั้นน่าจะตีเรามาเราเอาไอ้ป๊อปมาฆ่าดีกว่าเลยได้เอ็กซ์พีกลับมาจะตายฮะใช้โพชั่นไปแค่ทีเดียวเองไปเร็วป๊อปมาหน้าตาเหมือนกันเลยไวฟ์แฟดดีกว่าเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูแฮกเกิลไปตายดิตายไปเรียบร้อยนะฮะโอ้โหเอ็กพีหารกันครับ
ผมว่าเอาโปเกมอนมาฝึกนี้ไม่น่าเวิร์กว่ะเราต้องกลับไปที่เมืองนู่นเลยอะเอาโปเกมอนไปฝึกกับพวกเวลต่ำๆก่อนแล้วค่อยๆไต่สู้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเข้ายิมมาเอาโปเกมอนไปรักษากันเย้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 เอาละฮะโปเกมอนฟูลเฮลแล้วนะจ๊ะอันว่าเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันรู้สึกว่าเราจะเล่นนานกันเกินไปแล้วหรือว่าเราจะเล่นให้ครบชั่วโมงไปเลยดีวะเล่นให้ครบชั่วโมงไปเลยดีกว่ามั้งเล่นเรื่อยๆหรือยังไงดีหรือไปเลยดีกว่าวะผมขอคิดก่อนนะครับเฮ้ยได้ X Speed อ๋อใส่แล้วจะถ้าเกิดกินแล้วเราจะวิ่งเร็วเพิ่มขึ้นสินะหรือว่าอะไรตอนนี้เราจะไอ้นี่ต้องใช้ท่าคัทนี่หว่าใช่มั้ยตอนนี้เราจะกลับเอาโปเกมอนไปฝึกนะครับไปฝึกกับเรียวต่ำๆฝึกกับโปเกมอนป่านะฮะพวกนี้เวลอะไรวะพวกนี้น่าจะเวล6หรือเปล่าวะเวล4นี่ว่ะเปลี่ยนโปเกมอนเปลี่ยนโปเกมอนไม่เอา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 เปลี่ยนโปเกมอนเปลี่ยนเอาโปเกมอนมาฝึกก่อนเอาแมวยั่วสว่านมาตีใหม่ดินี่น่าจะเป็นธาตุนอร์มอนมาแล้วแมวยั่วสว่านอุ้ยตีก่อนเลยเจ๋งใช่ไหมเจ๋งใช่ไหมเดี๋ยวมึงเจอน้องฮิตสแครชเตอร์ตีเขานิดเดียวเองโอยตายเถอะยากแล้วว่ะใช้โพชั่นนี้เปลืองแน่นอนขู่ขวนมันกลัวก่อนดิเฟนเฟลแล้วตีวีฮีตายดิอุ้ยเหลือหนึ่งเปลี่ยนโปเกมอนแล้วกูไม่อยากให้โปเกมอนกูตายไปป๊อปมาค่ะมาเลยป๊อปเชื่อต้องไปสู้ต้องไปสู้เมืองหน้าบ้านเราอะถนนหน้าบ้านเราอะจริงๆสู้ตรงนี้ไม่ไหววะไทเคิลไปเลยโปเกมอนนี้ยังเป็นโปเกมอนธรรมดาอยู่นะครับเชื่อแมงเลียเลียกูแม้เสียจังเลยเลียกูมาเด็ดมาเด็ดไปอีกทีจะตายแล้วครับแม้แต่ขู่ที่มึงกล้าขู่กู3ครั้งแล้วตีทีเดียวตายเลยอะไรอย่างงี้ป่ะไปฆ่าแม่งเรียบร้อยครับได้ XP เย้เวล5แล้วนะครับได้ท่ามาใหม่ด้วยนะฮะโอเคตอนนี้เรากลับไปเอาโปเกมอนไปเลสไปรีสโตร์ก่อนนะรีสโตร์ไม่ใช่รีสโตร์ไปนะฮะเฮลแล้วโปเกมอนผมมันโดนทำร้ายผมไม่ได้เอาไปสู้นะคะคุณผู้หญิงเชื่อกูเถอะโอเคแล้วเราก็จะกลับไปที่ถนนหน้าบ้านเรากันนะครับแล้วเดี๋ยวก็ตัดคลิปก่อนแล้วกันรู้สึกว่าแค้นนานกันไปเสียงผมเริ่มหายแถวนี้มีอะไรให้เก็บไหมไม่มีนี่หว่าแค่บ้านคนเฮ้ยเดี๋ยวเวลาเราเข้าไปคุยกับคนอื่นเราจะได้ของมาสำรวจแม่งให้หมดเข้ามาคุยกันเอ้ยวันนี้มีของอะไรให้ไหมมีอะไรให้เร็ววะให้ของกูได้เด้ตอนนี้อยากได้เบ็ดตกปลามากเอามาสู้กับโปเกมอนน้ำนะครับแล้วก็จับโปเกมอนน้ำแม่งเซิร์ฟตอนนี้เราไม่มีโปเกมอนน้ำไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตน่าจะได้ใช้ท่าเซิร์ฟหรือว่าท่าเนี่ยอ้าวไอ้เหี้ยท่าว่ายน้ำประมาณนั้นนะครับตอนนี้8โมง8นาทีแล้วเหรอนาฬิกาที่คุณเห็นเนี่ยตามจริงนะครับผมเล่นเช้ามากอะตื่นเช้ามากวันนี้เอาแมวยั่วสวัสดมาสู้กันเวลไม่ทันเขากลับมาวอกซ์ไปเลยฮิตแมวยั่วสวัสดโอ้ยโดนตีก่อนตีหัวสแครชหน้าแม่งเลียกูอีกแล้วเลียกูเดี๋ยวก่อนอย่าให้แม่งได้ตีครับเราต้องทำดาเมจก่อนมันครับสแครชแม่งอุ้ยเกือบตายกูชนะว่ะโทษทีเรียบร้อยเก็บเวลขึ้นไม่ขึ้นเหรอโหยตายเหอะมันจะเก็บเวลยากไปไหนแล้วเรากลับไปให้แม่เรานะให้แม่เราเลสก่อนแล้วกันหนีก่อนหนีกูไม่สู้เว้ยเราดำเนินเกมแบบช้าๆนะครับโปเกมอนต้องเล่นแบบใจเย็นนะเราจะไม่ตัดต่อกี่ตารางนั้นเนี่ยนี่คือหัวอัดสดเลยไม่ได้ตัดต่ออะไรนั้นนะครับลงวิดีโอก็ลงแม่งทั้งรุ่นอย่างเงี้ยคุณ
แม่จ๋าเอาโปเกมอนมาเลสแล้วค่ะคุณแม่เลสโปเกมอนให้หน่อยคุณแม่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปต่อนะแล้วเราขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ